เรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือสภ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแม่ของเด็กเชื่อมจิตไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารวมกับลงบันทึกประจำวันด้วยหรือเปล่า15คดีนะครับแล้วคดีล่าสุดก็คือแจ้งความฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับทนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายความกองทัพธรรมแล้วในเวลาต่อมามันก็มีข่าวว่าภูมิกับเนี่ยเหมือนกับพยายามจะออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วพยายามสื่อสารกับแม่นะว่าเวลาที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยหลักฐานมันต้องพร้อมแล้วก็คุณแม่ก็ไปถ่ายรูปกับภูมิกับแล้วก็พนักงานสอบสวนตามภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้แล้วดันไปมีประเด็นวิวาทะอีกรอบหนึ่งกับทนายนันชัยทนายบอกว่านี่คือภาพลวงตาเลยฮะคุณผู้ชมนะเนี่ยทีมงานขอดูอีกรอบนึงสิมันยังไงครับทำไมถึงบอกว่าภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพลวงตาแม่แล้วก็สามีถ่ายรูปกับท่านภูมิกับและก็พนักงานสอบสวนมันลวงตายังไงทนายนันชัยบอกว่าจากประสบการณ์ของผมที่ประกอบอาชีพทนายความมา38ปีผมเชื่อว่าท่านพันตำรวจเอกนิพนธ์ชาตรีภูมิกับการสภ.เมืองสุราษฎร์แล้วก็สารวัตรพนักงานสอบสวนในภาพจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกพ่อแม่ลัทธิเชื่อมจิตไม่ควรเอาภาพนี้มาลงในเวลานี้เป็นการแสดงถึงการไร้ซึ่งวุฒิภาวะไม่รู้จักกาลเทศะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดส่วนตัวผมเองรู้สึกเฉยๆรู้สึกสงสารพ่อแล้วก็แม่เชื่อมจิตจริงๆช่างไม่รู้อะไรเสียเลยภาพลวงตาช่างไม่รู้อะไรเสียเลยเอทนาอนันชัยกำลังจะบอกอะไรครับคุณผู้ชมครับการไปขอถ่ายรูปกับท่านภูมิกับแล้วก็สารวัตรเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องแปลกผมมั่นใจในตัวท่านภูมิกับแล้วก็ตำรวจทุกนายที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นจึงเป็นภาพลวงตาอย่าถือสาเลยจากใจจริงทนายนันชัยกำลังจะบอกว่ายังไงคือคดีที่แม่แจ้งความดำเนินคดีกับทนายนันชัยเนี่ยอันนี้เดิมพันสองแพ่งคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคือจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ทนายนันชัยไปยื่นคำร้องที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันนั้นนะครับโดยเป็นลักษณะของการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กเชื่อมจิตนั้นเป็นออทิสติกหรือไม่โดยเอามาเทียบเคียงกับพฤติกรรมลูกชายของทนายนันชัยนั่นแหละครับเพราะลูกชายเขาเป็นเด็กออทิสติกจริงๆเป็นการตั้งข้อสังเกตแต่แม่เนี่ยกลับมองว่าการตั้งข้อสังเกตแบบนั้นทำให้เด็กเชื่อมจิตได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือเปล่าอยู่ที่นี่ไงพนักงานสอบสวนกับท่านภูมิกับสภ.เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้ามองว่าเข้าข่ายก็สั่งฟ้องทนายนันชัยแต่ถ้ามองว่าไม่เข้าข่ายก็สั่งไม่ฟ้องแล้วทนายนันชัยบอกว่าถ้าตำรวจสั่งไม่ฟ้องเขาจะฟ้องกลับด้วยนะฮะอันนี้เป็นที่สภ.เมืองทีนี้ผมตัดสลับไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งคือพูดง่ายๆไม่ได้มีแต่พมจ.สุราษฎร์นะครับแม่ก็ไปครับแม่บอกว่าไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวสุราษฎร์คุ้มครองสวัสดิภาพของลูกนัดไต่สวนวันที่24มิถุนายนนี้แล้วก็แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา3คนโดยนัดสอบคำให้การเรียบร้อยแล้วก็บอกอีกฝั่งหนึ่งว่ารอหมายเรียกได้เลยครับสอบปากคำสภ.บางสุราตรงนั้นนะคะเราฟ้องในเรื่องของคดีอาญาที่ทำให้ทางน้องแล้วก็เราเสียหายซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรอหมายเรียกนะคะในส่วนของสภ.บางสุราแล้วก็วันนี้ก็คือที่เรามาเพิ่มเติมก็คือเรามาที่ศาลเด็กและเยาวชนเพื่อให้ท่านคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของน้องเพราะมีการเอาน้องไปพูดในลักษณะของน้องเป็นโรคออทิสติกคือลักษณะการพูดของคุณแล้วพอไปถอดคลิปหลายๆคำพูดแล้วคุณมีการไปออกสื่อต่างๆเนี่ยมันทำให้น้องได้รับความเสียหายแล้วเมื่อน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยมันมีการถามจากเพื่อนจากอะไรว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าทีเนี้ยน้องเป็นคนให้เรามายื่นคำร้องนะคะไม่ใช่เรามายื่นคำร้องเองถ้าเป็นที่24มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันที่สุราษฎร์ค่ะรอทั้งหมายเรียกจากสภ.เมืองสุราษฎร์แล้วก็มาจากศาลไปนะคะเนี่ยครับคือแม่เนี่ยแกเป็นคนดุดันนะครับชนทั้งที่สภ.เมืองและชนทั้งที่ศาลเยาวชนครอบครัวสุราษฎร์ธานีก็เลยทำให้ทนายอนันชัยก็นั่งไม่ติดเหมือนกันนะครับออกมาตอบโต้ทันทีบอกว่าเมื่อวานแม่เจ้าลัทธิเชื่อมจิต
ไปร้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอคุ้มครองไม่ให้ผมพูดเรื่องของเด็กเชื่อมจิตเป็นออทิสติกหรือไม่แล้วก็บอกอันนี้ไม่รู้ว่าแกไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับธนาณชัยบอกว่าทราบข่าวว่าศาลเนี่ยยกคำร้องใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงไม่บอกเหรอคุณผู้ชมแม่ไปยื่นขอคุ้มครองสวัสดิภาพของลูกเชื่อมจิตแล้วหลังจากนั้นศาลก็ยกคำร้องแล้วทำไมศาลยกคำร้องนี่เป็นการตั้งคำถามของทนายอนันชัยนะครับก็เลยทำให้เพจนิรมิตเทวจุติออกมาสวนกลับทันทีว่าการที่ทนายอนันชัยไปโพสต์ว่าศาลยกคำร้องมันไม่เป็นความจริงเลยเห็นไหมไม่เป็นความจริงเพราะจริงๆแล้วศาลไม่ได้ยกคำร้องศาลท่านนัดไต่สวนคำร้องในวันที่24มิถุนายนแล้วก็ขอแจ้งท่านทนายอนันชัยเอาไว้ด้วยว่าท่านอย่าลืมลงบันทึกวันมาศาลด้วยล่ะหรือถ้ากลัวลืมให้เข้ามาดูในเพจล่วงหน้าเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชมดูคิวงานดีๆนะฮะคุณผู้ชมนะคือศาลเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนัดไต่สวนคำร้องของพม.ร้องให้แม่หยุดนะว่ากันง่ายๆให้แม่กับเด็กเชื่อมจิตพอได้แล้วนะครับวันที่17นะครับ17มิถุนายนแล้วหลังจากนั้น17 18 19 20 21 22อีก1สัปดาห์ยื่นไต่สวนคำร้องของแม่ที่ต้องการคุ้มครองเด็กโดยสั่งให้ทนายอนันชัยหรือว่าคนอื่นเนี่ยนะครับหยุดพาดพิงแล้วก็ทำให้เด็กได้รับความเสียหายแต่คุณผู้ชมก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าแม่มีนัดจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครไปทั้งที่กระทรวงพม.แต่คุณวราวุฒิรัฐมนตรีไม่ว่างนะครับแล้วก็จะไปที่สำนักพุทธแล้วเข้าใจว่าจะต้องมีบางคนในนั้นเนี่ยถูกหมายเรียกที่สน.ทองหล่อรอคุณอยู่อีกหนึ่งคนนะครับอีกท่านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็คือทนายธรรมราชคนนี้เป็นทนายที่เด็กเชื่อมจิตเลือกแล้วบอกว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดจะเอามาต่อสู้ในสถานการณ์นี้ยืนยันนะครับว่ามีทนายท่านหนึ่งออกมาโพสต์ว่าศาลยกคำร้องขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอีกหนึ่งเสียงศาลท่านไม่ได้ยกคำร้องตามที่ไปโพสต์ลงใน Facebook เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการลงข้อความที่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์อะไรผมก็ไม่ทราบแต่ขอยืนยันว่าศาลไม่ได้ยกแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานเดินหมายนำส่งหมายเรียกถึงทนายท่านนั้นกับพวกแล้วนะครับคดีนี้เช่นเดียวกับทีมทนายธรรมราชที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีการนัดไต่สวนก็คือ24มิถุนายนนะครับแล้วบอกว่าพบกันครับผมก็อยากเจอท่านเหมือนกันว่าจะกระดูกเหล็กเนี่ยจริงหรือไม่และอีกประการหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าท่านบวชมา6ครั้งลูกชายของท่านก็บวชมาแล้ว3ครั้งผมว่าบวชหลายครั้งขนาดนี้น่าจะออกเหรียญเป็นชื่อตนเองให้บูชาได้แล้วนะครับเผื่อใครอยากจะได้ไปห้อยคอโอ้โหคุณจอมครับท่านนายธรรมราชเนี่ยก็ปากคอไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับว่าตอนนี้ไฮไลท์อยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีละว่าจะมีคำสั่งออกมาทางไหนนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างร้องเข้าไปเรียกว่าแลกกันคนละหมัดเลยทีเดียวสถานการณ์มันเข้าได้เข้าเข็มละใกล้เข้ามาทุกขณะถ้ามีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเราไปต่อกัน